นี่งานที่ใหม่เป็นไงบ้างอ่ะก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพรูปแบบใหม่ที่เขาเอาไปทวงคืนของอย่างเดียวอ่ะแล้วเจ้านายเป็นใครอ่ะชื่อคุณยอดยุทธเจ้เขาเก่งมากหน้าตาดีใจดีนะคะเอาใหม่แล้วเงินเดือนเท่าไหร่5หลักไปๆสบายไม่ได้โกหกเลยสักคำเดียวฉันจะมาสมัครงานที่นี่ค่ะมาทำงานวันแรกคุณสายไป2นาที50วิหัก1แต้มอันนี้เป็นไคลเอนต์ของวีคนี้นะผมอยากให้คุณไปรีแคปเพนพอยต์แล้วก็อนาไลซ์ออกมาส่งให้ผมภายในอัฟเตอร์นูนนี้ ลูกค้าจ้างให้เราไปทวงคืนตุ๊กตาหมีของลูกสาวเธอมาจะแล้วตอนนี้ฉันเหลือคะแนนเท่าไหร่แล้วสามโอ้โหพังลุงอยากจะทวงคืนจดหมายจากอีแก่มันเก็บจดหมายที่ข้าเขียนให้มันตอนหนูไม่เป็นตั้งเลยถ้าเกิดเราทำให้ลุงชัยกับป้าจุกลับมาคืนดีกันได้จดหมายก็จะตามมาเองครับคุณจะทำให้มันยุ่งยากไปทำไมอ่ะเราไม่ได้ทวงของคืนด้วยการพรากมันมาแต่เราทำให้คนที่เอาของชิ้นนั้นมาเนี่ยได้เข้าใจถึงความสำคัญของของชิ้นนั้นต่างหากแหมพูดฉันหล่อเชียอ้าวแล้วหล่อไหมล่ะพี่พราวห้ามทำอะไรนอกเหนือคำสั่งเด็ดขาดรับทราบค่ะบอสไอ้พวกง้อคุณพี่คุณทำอะไรที่ผมไม่อนุญาตอีกแล้วนะฉันมีประโยชน์กับที่นี่ไหมมึงโอเคป่ะถ้าเกิดกูจะจีบพี่พราวแบบจริงจังถ้าเป็นคุณพี่พราวคงคืนให้ไม่ได้จริงๆครับถ้าผมทำงานนี้ไม่สำเร็จจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความสำเร็จของคุณยอดน่ะคืออะไรของบางอย่างต่อให้ซื้อใหม่มันก็แทนค่ากันไม่ได้เนาะพร้อมนะบวยจัดไปพี่กูยังไม่ยอมแพ้หรอกนะสมัยเนี้ยผู้หญิงอ่ะมันต้องเริ่มรุกก่อนเนี่ยทุกเรื่องอะค่ะกินสุกี้ไหมร้านประจำผมหรอเหมือนห้อง